าป้าตีนเขียบ่อยไหมบ่อยแบบแต่ก็ไปแต่ก็ไปก็รู้ค่ะก็รู้สอบเสิร์ฟอะไรก็ผ่านทุกครั้งผ่านทุกครั้งทุจริตมั้งวะเฮ้ยเขาเรียกโกงมั้งวะไม่ค่ะไม่เลยเหรอไม่หมายถึงโกงแบบไหนโกงแบบลอกเพื่อนไม่แอบโวยของตัวเองเออมีซิกจดอะไรเข้าไปมีมีอยู่แล้วเรื่องปกติแต่แบบไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเพราะมันไม่มีในโพยอ่านหนังสือก่อนสอบอ่านเยอะอ่านเยอะเล่นด้วยเล่นทุกคืนเลยเล่นทุกคืนเลยแล้วก็กลับมาอ่านหนังสือต่อมีหยุดคืนวันอาทิตย์อะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีค่ะโอ้7 วัน 7 วันเดือนนึงได้เงินเท่าไหร่เกือบ 40,000 โอ้ยเด็กเนี่ยนะใช่ค่ะภูมิใจดิเคยแบบมีของขวัญชิ้นใหญ่ให้พ่อแม่หรือแบบให้ตังค์เขาเยอะๆไหมจากน้ำพักน้ำแรงของเราเองก็อย่างมีเวลาหนูไปทำงานนอกอะงานนอกคืองานที่ไม่ได้อยู่ในร้านเนี่ยเวลาคนจ้างไปต่างจังหวัดสมมติงานปีใหม่งานอะไรไปเล่นเปิดบริษัทนู้นนี้นั่นถ้าหนูได้ 5,000 บาทให้ป้า 2,000 ให้แม่ 2,000 เก็บตัวเอง 1,000 เดียวแบ่งเป็น2ทางด้วยไม่ใช่พ่อแม่เป็น1บัญชีด้วยไม่ใช่ค่ะเจ๋งนี่แล้วเยอะที่สุดอ่ะให้เป็นก้อนหรือว่าซื้อของให้อะไรเงี้ยเคยยังโอ้ถ้าซื้อของที่ยังไม่เคยซื้อแหวนให้แม่อันนี้หนูไม่เคยซึ่งหนูตั้งใจมากให้พ่ออะไรเงี้ยไม่เคยส่วนใหญ่จะเป็นเงินเพราะหนูไม่รู้จะซื้ออะไรให้เขาลองดูดีลองเซอร์ไพรส์แบบอยากจะซื้อเคยคิดว่าอยากจะซื้อทองให้เดี๋ยวพอเนี่ยรายการจบเดี๋ยวมีได้ตรงได้ตังก็สักดอกนึงเออแบบแอบให้แบบสืบๆเอ๊ะเขาพูดถึงอะไรหรือเขาอยากได้อะไรหรืออะไรมันเหมาะเขาหรืออะไรมันเก่าเกินไปแล้วซื้อเออลองดูมันดีพอเวลาเขาแบบเซอร์ไพรส์เจอของนั้นเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วทำไมสนใจอะไร AF ไม่รู้อะไรมันผลักดันให้แบบเฮ้ยมาลองสมัครเช่นมีคนมายุอ๋อมีคนท้าท้าถึงขั้นไหนพนันหรือว่าท้าว่าอย่างเองไปสมัครเขาไม่เอาหรอกหรือเองกล้าไปสมัครหรือเปล่าใช่แค่นั้นก่อนแค่คำนี้แหละไม่ได้มีแบบว่าอย่างเองเนี่ยไปสมัคร AF ไม่มีทางได้หรอกถามหนูเขาถามหนูว่ากลัวอะไรวะเป็นนักร้องซะเปล่าคนอื่นเขาไปกันหมดอะเห็นแม่งไม่ไปคนเดียวห้ามพูดคำพูดแม่งในบ้านนี้เห็นไม่ไปอยู่คนเดียวหนูก็แบบทำไมวะแบบมันเพราะอะไรทำไมคนถึงต้องมาท้าหนูอะไรเงี้ยหนูบอกแล้วไม่คิดเดี๋ยวว่าแบบก็ไม่อยากไปไม่เห็นอยากไปเลยไม่สำคัญไม่เขาพูดมา3 ปีเนี่ยหนูก็ไม่ได้มาเออแบบคนพูดตั้งแต่รอบปีที่3เคยดูมั้งไหมอ่ะเคยดูรอบปีที่1ค่ะ1กับ2จำใครได้จำได้นิดหน่อยจำพี่ออฟปองศักดิ์พี่จีนพี่วิทย์จำพัชชาออฟมันร้องผิดมันร้องผิดตัวเองเหมือนได้ทำร้ายตัวเองแล้วพอมาปีนี้คิดว่าไงจังหวะชีวิตมันลงล็อกหรือไม่หนูรู้สึกว่าเช่นแบบเรียนจบแล้วก็มาเถอะอะไรเงี้ยคือแม่บอกด้วยมั้งเหรอแม่บอกว่าลองดูไม่เห็นเป็นไรเลยลูกคือใน AF เนี่ยตั้งแต่รุ่นหนึ่งมาจนถึงรุ่นนี้มีหลายคนที่ทำงานคืนเป็นนักร้องบ้างเป็นนักดนตรีบ้างแล้วก็บางคนก็มาเพราะว่าแม่บอกให้มาแล้วแม่บอกว่าลูกเล่นอยู่ตรงนี้มันก็เท่านี้แหละลูกลูกไปยังจะมีโอกาสคนที่เขาจะรู้จักเราทั้งประเทศก็มาบางคนเพิ่งได้งานเขาเพิ่งรับไปออดิชั่นแล้วเขาก็เพิ่งรับแล้วก็จะเริ่มอาทิตย์หน้าแล้วมาเราก็ได้แล้วก็แบบจะเลือกอะไรดีอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าไปนู่นเลยเวทีใหญ่ไปนี่เล่นไปอีก10 ปีก็มีหนูก็เท่านี้คิดหนักแล้วเราเป็นอย่างนี้ป่ะอยู่กับวงมานานนะคะแล้ววงก็ต้องมาหานักร้องใหม่คือหนูเป็นห่วงทุกวงทุกที่อยู่กันมานานเลยคืออยู่ๆเราเหมือน
เอาตัวรอดคนเดียวในความรู้สึกดังแล้วไปเป็นศิลปินเดี่ยวอะไรเงี้ยมันแย่นะหนูรู้สึกผิดตลอดแต่เพื่อนก็จะพูดว่าไม่เป็นไรอนาคตอะไรเงี้ยคือเพื่อนจะพูดตลอดไปเหอะอนาคตลองดูไม่เสียหายคือหนูก็จะแบบว่ารู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยมันมาด้วยกันอ่ะมันแบบมันไม่น่าจะไม่จบด้วยกันมันน่าจะแบบแล้วมันก็ทุกมาร่วมทุกมาด้วยกันร่วมสุขมาด้วยกันนานแล้วช่วงที่แบบอุ้ยเบรกหนึ่ง400 500คือหนูก็ตะเวนกันมาตะลุยกันมาแบบนี่จะยังไงตัดสินใจยากนะยากจนกระทั่งแม่มาช่วยคอนเฟิร์มอีกทางเหรอแม่มาพูดแล้วก็มันมีวันที่หนูเครียดมากคือก่อนที่จะเข้ามาเวิร์กช็อปอะค่ะคือหนูว่าหนูจะถอนตัวหนูก็แบบหนูคุยกับแม่ว่าเออแม่หนูแบบหนูไม่เอาดีเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยหนูสงสารเพื่อนเพราะว่าเพื่อนวุ่นวายมากกับการหานักร้องคือหาใครมาก็แบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีคนหนึ่งอ่ะที่ตัวแทนได้มาจากภาคเหนือน้องแป๋มซึ่งแบบเขาก็ร้องดีน่ารักตอนแรกหนูคิดว่าคนนี้ได้แน่นอนเออดูดีถ้าคนนี้ได้อ่ะหนูหลุดแล้วพี่เพชรมาก็โทรบอกเฮ้ยนี่ร้องดีพี่เคยเจอตั้งแต่แบบของเขาอ่ะรายการฝั่งนู้นของเขาอ่ะเขาก็ไปดูมาแต่แบบว่าพอเหมือนว่าจะเข้ารอบลึกๆเนี่ยน้องก็ตื่นเต้นพอมาเจอกรรมการเต็มๆชุดเขาก็ร้องไม่ดีเท่าที่เคยร้องเอาไว้ตอนที่พี่เพชรฟังพี่เพชรก็อุตส่าห์แบบไปโปรโมทไว้ว่าเอ้ยน้องคนนี้เจ๋งแล้วพอเขาตื่นเต้นเขาร้องไม่ค่อยดีไงก็ไม่ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้ามาพอเขาเห็นเราเลือกพี่เพชรก็โทรมาฝากบอกว่าเฮ้ยเนี่ยร้องดีนะดูให้ดีเลยนะเว้ยเจ๋งนะมีของอะไรเงี้ยปรากฏว่าแบบเขาต้องไปแข่งร้องเพลงคอรัสที่เกาหลีกับคณะที่เขาเรียนที่พยัพด้วยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เนี่ยเขาก็ร้องที่ร้านหนึ่งที่แบบถือว่าเป็นร้านดังของเชียงใหม่ด้วยเออก็ยิ่งเสียดายแบบแหมน่าจะมาเดี๋ยวปีหน้าก็มาเนี่ยแล้วพอตัดสินใจปุ๊บมันมั่นใจว่าแบบเฮ้ยจะต้องเตรียมเพลงมาเอารูปมาสมัครการที่แบบจะลุกตื่นมาเข้าแถวอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องยากไหมเขาเตรียมให้หมดเลยเขานี่ใครรุ่นพี่แล้วคนที่รู้จักมีใครชวนหรือมาพร้อมๆกันด้วยกันไหมเออมาด้วยกันรุ่นกับรุ่นพี่เนี่ยค่ะเหรอกี่คนเยอะปะคนเดียวสองคนแต่ว่าตอนคนที่ตื่นเช้ากับหนูคือคนเดียวพอเข้ามาเจอบรรยากาศที่ RCA เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยแล้วดูทีวีก่อนป่ะดูทีวีก่อนป่ะดูแบบว่าเห็นแบบเห็นอิดเห็นพวกแม็กพวกนุกนิกอะไรอย่างงี้มั้ยเห็นแต่ตอนนั้นรู้สึกเข้ามาประกวดแล้วก็ถึงได้ไปกลับไปดูว่าอ๋อโอ้โหคนแรกหนูเป๊ะว่าเข้าคือนุกนิกคนที่สองคือกิจที่หนูเป็นไอ้สองคนนี้ไม่ได้แน่นอนอีกแล้วได้แน่นอนตอนนี้คิดอ่ะแล้วก็ได้จริงๆแล้วคิดไหมว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกถ้าเราไปเนี่ยก็พอๆกันแล้ววะหนูคิดว่าหนูขำๆเพราะว่าครั้งแรกที่หนูเข้าไปคือหนูเข้าไปที่ห้องเล็กๆก่อนเหมือนเขาจัดแยกห้องกันนะคะเพราะว่าเด็กมันเยอะมากแล้วตอนมาเจอคนเยอะๆนี่แบบโอ้โหอะไรวะมีความรู้สึกแบบกลับบ้านก่อนดีไหมหรือขี้เกียจรอหรือตื่นเต้นขี้เกียจรอเพราะว่าหนูง่วงตอนเช้าคือแบบได้เรียกอะไรตื่นมาหนูบุญแล้ววันแรกหรอ60หรือเท่าไหร่เนี่ยโอ้ก็ถือว่าเยอะไอ้แบบมาเร็วนะเนี่ยเร็วมาเช้ามากจนหนูแบบมาทำไมวันนี้แบบว่า9โมงก่อนแล้ว10โมงก็ยังไม่เปิดหนูนั่งจนเหี่ยวแล้วอะที่คุยกับแม็กอะแม็กก็มาเร็วนะแม็กได้เลขแบบ10กว่าก็ถามว่าทำไมเขาบอกว่าอ๋อเพราะว่าผมตั้งใจว่าช่วงเช้าๆกรรมการยังเฟรชอยู่ยังกรรมการยังไม่อารมณ์เสียเพราะฉะนั้นเขาก็จะใจเย็นกับเราเขาก็จะฟังเรานานขึ้นเอ้ยไอ้นี่มันมีวิเคราะห์นะเขาวางแผนนะเขาเก่งนะแต่ที่หนูมาเร็วเพราะหนูอยากเสร็จเร็วแล้วหนูอยากกลับไปนอนหนูคิดว่าเดี๋ยวเนี่ยสักบ่ายสองก็เสร็จเข้ามาตอนตั้งแต่กี่โมงตอนหมายถึงมาถึง RCA เหรอคะมาถึงเฮ้าใช่ไหมประมาณ7โมง6โมงกว่า7โมง
นอนหรือเปล่าไม่ได้นอนเออแล้วทำพูดตื่นเช้าหนูก็คิดว่ายังไม่ทันนอนเลยเดี๋ยวบ่าย